สวัสดีค่ะพี่ๆยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะวันนี้นะคะไม่ได้ไลฟ์สดอีกแล้วตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยค่ะแต่ว่าในกล้องไม่รู้จะหนักไหมเนาะพี่ๆค่ะค่ำคืนวันศุกร์นะคะพี่ฝนมาซะจัดเต็มเลยค่ะตอนนี้ทั้งฝนทั้งฟ้าก็แรงเนาะแล้วก็แต่ว่าไม่ค่อยลมแรงนะคะแต่ว่าฝนมาแรงมากค่ะแต่ลมไม่ค่อยมีค่ะวันนี้นะคะน้องแต๋วก็กับพ่อแสนก็กินหญ้าอยู่ค่ะพี่กินอาหารนะคะตอนนี้เวลา20:16นะคะ20:16ค่ะฝนแรงมากนะคะอันนี้อุ๊ยน้องนี่ถ่ายจากบนบ้านนะคะพี่โอ้ฝนแรงฝนสาดด้วยนะคะวันนี้ฝนสาดด้วยค่ะแบบมาแรงมากนะคะบ้านน้องนิกข้างหลังท่วมแล้วค่ะพี่ตรงห้องครัวนะคะตรงทำกับข้าวอะค่ะพี่ฝนแบบนี้น้องนางไม่ค่อยกลัวนะคะแต่ถ้าเป็นฝนที่เป็นลมพายุแบบวันนั้นโอ้โหสงสารลูกมากนะคะพี่วันนี้ฝนแรงก็จริงค่ะแต่ว่าไม่มีลมนะคะไม่มีลมโอ้ลมก็เริ่มมาบ้างแล้วค่ะพี่แรกไม่มีลมตอนนี้เริ่มมาแล้วค่ะแต่ว่าฝนไม่สาดเอ้ยฟ้าค่ะไม่มีลมแล้วฝนไม่สาดแบบนี้ก็น้องไม่เปียกนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวน้องให้ดูนะคะพี่นี่นะคะก็จะเปียกแค่บริเวณที่ไม่มีหลังคาเนาะตรงนี้ค่ะนิดหน่อยแต่ว่าตรงถึงบ้านน้องไปก็ไม่เปียกนะคะแต่ถ้าสาดมาแบบฟิลแบบพายุวันนั้นอะโอ้โหพี่ขาแบบวันนั้นคือสงสารลูกจริงๆนะคะในวันพายุนะคะแต่วันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าพายุได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นฝนธรรมชาติอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะพี่แต่มาแรงมากเหลือเกินค่ะมืดมาตั้งแต่ช่วง4 โมงเย็น5 โมงเย็นแล้วนะคะเริ่มดึกแล้วเอาเลยค่ะพี่จับชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เลยนะคะแต่ถ้าคิดไปในแง่มุมทางผลดีมันก็ดีนะคะผลมาดีเนาะทำไร่ทำนาถึงฤดูการทำนาแล้วนะคะแล้วก็หญ้าของเราก็จะได้แบบสวยๆเนาะพี่ขาจะได้ลดไม่ไปซื้อเขาได้กินหญ้าของเราปลูกเองเดือน2 เดือน3 เดือนก็ยังดีนะคะพี่ตอนนี้ก็ขึ้นสวยเรื่อยๆเลยค่ะแต่ว่าน้องนี่ก็อยากให้แบบโดนฝนกว่านี้อีกสักประมาณครึ่งเดือนหรือเดือนนึงนะคะโดนฝนกว่านี้อีก4-5 รอบก็น่าจะได้ตัดให้ลูกๆกินได้แล้วค่ะพี่โอ้ฝนในกล้องดูเหมือนไม่แรงเลยนะคะแต่ความจริงอยู่ที่พี่ขาเบอร์แรงสุดยอดค่ะน้องแต๋วก็กินใหญ่เลยค่ะพี่กลางคืนนี้ได้ต้นสับปะรดและก็ต้นตุงหุงนะคะแต่ว่าต้นตุงหุงน้องกินหมดแล้วค่ะต้นตุงหุงในที่นี้จะคล้ายๆต้นกระถิ่นหรือว่ากระเฉดนะคะว่าน้องกินหมดแล้วแล้วก็ลุยต้นสับปะรดต่อจ้านะคะต้นสับปะรดจากผู้ใหญ่ใจดีท่านเมตตาสนับสนุนไว้ให้เด็กๆนะคะกินได้เป็นเดือนเกือบ2 เดือนเลยนะคะแล้วแต่เดือนน้องพี่ขาบางเดือนก็หาต้นไม้ได้เยอะมาแซมๆกันได้มีหญ้าด้วยก็ได้2 เดือนนะคะได้แซมกับสับปะรดหูแรงมากนะคะพี่บางเดือนก็ขาดแคลนอาหารมากจริงๆก็ได้เดือนนึงอย่างเงี้ยค่ะพี่จะได้เดือนนึงแน่นอนนะคะโอ้ฟ้า
าค่ะพี่ๆ Good morning พอดีเมื่อวานนะคะฟ้าฝนแบบรุนแรงมากตรงนี้ก็เลยว่าเอ้าเราไม่กล้าถ่ายเนาะเรารอถ่ายตอนฝนหยุดที่ไหนได้ค่ะพี่ๆฝนแทบจะทั้งคืนนะคะน้องนิกหลับก่อนค่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายต่อให้พี่ๆได้ชมนะคะก็ตัดภาพไปที่ตอนเช้าวันเสาร์เลยแล้วกันเนาะพี่ๆค่ะก็สวัสดีทุกๆท่านยามเช้าๆนี้นะคะพอดีเช้านี้นะคะน้องนิกกับลุงอ้วนนะคะไปทำบุญค่ะก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดนะคะอาจจะมาเจอกันช่วงเย็นๆนะคะพี่ๆก็เก็บภาพบรรยากาศยามเช้าๆให้พี่ๆได้ชมเนาะนะคะโอ้หลับตากินเลยเมื่อวานนะคะพี่ๆน้องนิกจะเล่าให้ฟังเนาะตอนฝนตกนะคะน้องแป๋วแบบไม่ได้นอนเลยนะคะ5ทุ่มเที่ยงคืนก็ไม่ได้นอนอาจจะเป็นเพราะแบบอาจจะระวังตัวกลัวๆช่วงแบบกลัวพายุกลัวอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะพี่ๆแล้วทีนี้น้องนี่ก็คือไม่ไหวนะคะเที่ยงคืนกว่าแล้วไม่ไหวนะคะก็เลยนอนก่อนสะดุ้งตื่นขึ้นมาอ่ะ 5:00 นแล้วนะคะพี่ๆก็เลยมาตัดภาพกันตอนเช้าแล้วลูกสาวตื่นมาก็ไม่ค่อยสดชื่นเป็นเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนไม่อิ่มนะคะเพราะว่าปกติของเขาเนี่ยเขาจะนอนตั้งแต่ 20:00 นแต่เมื่อคืนนี้ก็ด้วยสภาพอากาศเนาะพี่ๆเราก็ห้ามไม่ได้นะคะลูกก็งวงเงียเลยค่ะนะคะตาแบบตุกติกตุกติกเลยนะคะเนี่ยค่ะไม่ค่อยสดชื่นนะคะเป็นเพราะนอนไม่อิ่มค่ะน้องแป๋วเนี่ยแต่ถ้านอนไม่อิ่มเขาจะแสดงอาการออกอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะพี่ๆว่าเออเนี่ยเขานอนไม่อิ่มเขาต้องการที่จะนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พ่อแสนสุขจะไม่ค่อยแสดงอาการเท่าไหร่นะคะพ่อแสนก็ไม่ค่อยได้นอนเหมือนกันค่ะเมื่อคืนเนี่ยเด็กๆน่าจะได้นอนกันประมาณแบบ3ชั่วโมง4ชั่วโมงประมาณนี้แหละค่ะพี่ๆเขาก็อาจจะกลัวเนาะนะคะโอ้ยเพิ่งกวาดไปตะกี้เองมาอีกแล้วดูบรรยากาศสิคะพี่ๆค่ะวันนี้ก็น่าจะมาอีกแล้วมั้งเนาะพี่ๆดูค่ะมืดมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะนี่ก็เก็บกวาดทำความสะอาดบ้านลูกๆค่ะพี่ๆเมื่อคืนก็ฝนตกเนาะแบคทีเรียก็เยอะก็ตื่นมาก็รีบพากันเก็บกวาดทำความสะอาดเลยค่ะจะไม่ให้มันขังไว้นานเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอะไรสาดมาฝนลงมาบ้างเนาะพี่ๆค่ะพอมาทางนี้พ่อแสนสุขวันนี้อากาศเย็นไม่ค่อยไหลแรงค่ะน้ำมันไม่ค่อยไหลแรงนะคะเป็นเพราะอากาศเย็นด้วยก็ไม่แน่ใจค่ะพี่ๆเนี่ยค่ะซูมนิดหน่อยเขาจะเอาต้นสับปะรดน่ะสอดเข้าไปในรูขนาดของเขานะคะพี่ๆดูค่ะเอ้ยจังแมนเนาะเนี่ยค่ะก็แต่น้องๆต้องสังเกตดูนะคะพ่อแสนสุขช่วงหน้าร้อนมากๆเนี่ยน้ำมันเขาจะไหลบึดๆๆเลยค่ะพี่ๆแต่ว่าช่วงหน้าอากาศเย็นๆนี่ไม่ค่อยไหลแรงเท่าไหร่นะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าถอยเลยค่ะตะอ้วนแต่น้องแป๋วเนี่ยก็ตกมันทุกวันค่ะพี่ๆไม่มีวันไหนไม่ตกมันนะคะก่อกวนทุกวันนะคะเอ้ยเนาะคนเก่งของแม่นะคะก็เมื่อวานก็ได้ไปเจอผู้บ่าวก็ถูกใจเขาเลยค่ะโอ้ยว่าเนาะพี่ๆค่ะน้องแป๋วเนี่ยเขาชอบอยู่กับเพื่อนมากนะคะแบบให้แต่มีเพื่อนนะคะเนาะก็อาจจะเป็นด้วยที่เขาก็อยู่แต่กับลุงป้านะอาตายายอยู่กับพ่อกับแม่อย่างเงี้ยค่ะพี่ๆก็ไม่ค่อยได้ไปเจอเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันก็เวลาเจอก็มันก็สนุกเนาะพี่ๆค่ะมันก็จะเลเวลต่างกันเลยว่าแบบอุ๊ยพ่อกับแม่เราเล่นได้แค่นี้นะเฮ้ยแต่นี้รุ่นเพื่อนพี่น้องเรานะเราแบบจะจัดเต็มไปได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเด็กเจอเพื่อนอย่างงี้นะคะอะไรนะคะคะว้าวขนุนเราก็สุกแล้วหอมมากเลยกำลังพอดีเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะได้ไลฟ์ขายขนุนในวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ขนุนแบบโอ้โหเกือบ20ลูกอะค่ะพี่ๆอลังการงานสร้างมากเลยรอให้สุกตั้งแต่วันจันทร์เนาะที่เขามาขายให้เราอะท้าอ้วนตั้งแต่ช่วงวันจันทร์นะคะพี่ๆมีขนุนให้ตาแป๋วแววด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะยังไงก็ฝากพี่ๆมาให้กำลังใจครอบครัวตาแป๋วแววด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะพี่ๆเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากพี่ๆจ๋ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมูอ้วนด้วยนะคะ
เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะพี่ๆสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้าพี่ๆเทคแคร์ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ